นี่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแอลลี่โอ้โหวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับน้องแอลลี่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะน่ารักมากๆเลยยิ่งใกล้ยิ่งดูโอ้โหทำไมน้องน่ารักขนาดนี้ค่ะวันนี้จีน่าหมดหน้าที่แล้วใช่ไหมจีน่าแม่น้องต้องออกไปแล้วนะจีน่าที่จะยืนข้างน้องจริงโอ้โหออร่านี่เปล่งปลั่งสุดๆเลยนะคะต้องบอกว่าน้องแอลลี่นะครับเป็นดาวรุ่งจากค่ายเพลงดาวดวงใหม่ด้วยที่มาแรงมากๆเลยนะครับนำทีมมาโดยพี่กึ้งเฉลิมชัยนะฮะที่ตอนนี้ก็ปล่อยศิลปินคนแรกมาแล้วค่าย 411 Music ใช่ไหมครับผมซิงเกิลแรกเป็นยังไงบ้างแอลลี่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะยังไม่หายตื่นเต้นเลยค่ะตอนนี้ค่ะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ให้ฟีดแบ็กดีมากๆกับหนูค่ะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่าย 411 ด้วยใช่ไหมคะแล้วได้ข่าวว่าครั้งนี้ทำงานกับพี่กึ้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมาให้ฟังได้ไหมหัวหน้าค่ายของเราเนี่ยค่ะน่าสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ professional มากๆแล้วก็หนูแฮปปี้มากๆที่ได้เป็นเหมือนโปรเจกต์แรกค่ะก็พี่กึ้งก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะก็เลี้ยงดูเราเนี่ยเหมือนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นศิลปินคนแรกของค่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องปั้นน้องออกมาได้อย่างดีที่สุดถามถึงการปรับตัวหน่อยค่ะแอลลี่ค่ะรู้สึกว่าเราจะต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะเพราะตอนนี้ก็15ขวบเองเนาะวันนี้15เหรอโอ้โหครึ่งหนึ่งของยุคผมมาจริงนะค่ะก็ตอนนี้ปรับตัวได้มากขึ้นค่ะตอนแรกที่ไปเทรนหนูก็ปรับตัวไม่ค่อยได้เพราะว่าอยู่ที่นู่นก็เงานิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้คือไปเทรนมาที่เกาหลีเลยโอ้โหค่ะก็ตอนแรกก็เงานิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นที่จะ perform ให้ทุกคนได้เห็นค่ะเราไปอยู่ที่เกาหลีในการฝึกฝนการเข้าคลาสเป็นไงบ้างครับแอลลี่ค่ะแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าปกติจะเริ่ม 9 โมงถึง 10 โมงแล้วก็ถึงประมาณ 4 ทุ่มค่ะโอ้โหคือทั้งวันเลยเหรอแล้ววันหนึ่งเราทำอะไรบ้างต้องมีคลาสอะไรบ้างในการเข้าแต่ละวันนะครับวันหนึ่งก็จะมีเรียนร้องเพลงเรียนเต้นค่ะแล้วก็มีซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นมีวิ่งด้วยแล้วก็มีเรียนภาษาเกาหลีด้วยค่ะโอ้โหเรียกว่าครบทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับเพลงแรกซิงเกิลแรกในชีวิต How to Love ใช่ไหมคะกระแสตอบรับก็ดีมากเป็นยังไงบ้างคะแอลลี่ค่ะหนูตอนนี้ก็ยังไม่หายตื่นเต้นค่ะแต่ว่ารู้สึกเลยว่าน้องแบบตัวสั่นมากให้ระบบความฝันขึ้นนิดนึงก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ How to Love ได้ออกมาให้ทุกคนฟังกันแล้วค่ะก็ฝากด้วยนะคะแล้วทีนี้ How to Love ซิงเกิลแรกของเรามีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้กันบ้างครับค่ะก็ตอนนั้นก่อนที่จะได้เพลงมาค่ะหนูก็ได้คุยกับบริษัทแล้วก็ได้ดิสคัสกันว่าแนวเพลงที่แอลลี่อยากร้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พอได้เพลง How to Love มาค่ะก็ได้คุยกันว่าแบบดีไซน์การร้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือตัวเราเนี่ยมีส่วนร่วมในเพลงนี้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับศิลปินที่เรียกว่าเบอร์ใหญ่มากๆของโลกเลยเนาะกับเกรใช่แล้วค่ะนี่คือเวลาที่เขาปล่อยซิงเกิลออกมานะยอดวิวเขาถล่มทลายเลยเป็นไงบ้างคะน้องแอลลี่ค่ะหนูเป็นแฟนเพลงของพี่เขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนพอรู้ว่าได้คอลแลบด้วยกันก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยHow to Love เป็นซิงเกิลแรกของแอลลี่นะครับเป็นลูกสาวของพี่อ๋ำอมรินทร์พี่อ๋ำก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ไปเหมือนกันใช่ไหมไม่มีส่วนตรงนี้แล้วเราได้ช่วยคุณพ่อบ้างไหมในการทำงานเพลงครับแอลลี่อ๋อก็ปกติจะคุยกับป๋าเรื่องร้องเพลงอะไรอย่างนี้แล้วค่ะก็ครอบครัวหนูก็จะให้คำแนะนำตลอดอยู่แล้วค่ะมันเป็นฝ่ายแบบกำลังใจละกันเนาะก็คือคอยคุยกับคุณพ่ออยู่ตลอดว่าป๊าร้องแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็เป็นการส่งเสริมกำลังใจกันในครอบครัวนะคะสุดท้ายแล้วค่ะแอลลี่ค่ะอยากจะให้แฟนคลับทุกคนตอนนี้เนี่ยติดตามผลงานเราหน่อยแล้วก็ยอดวิวด้วยจะได้พุ่งทะลุเป็น100 ล้านวิวเลยตอนนี้ผมเช็คมาล่าสุดเนี่ย6 ล้านวิวแล้วนะคะตอนนี้รวดเร็วนะ3 วันใช่ไหม6 ล้านแล้วว่าสุดยอดเลยก็ฝากเพลง How to Love ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามมิวสิกวิดีโอได้หรือ Dance Practice วิดีโอได้ที่YouTube Channel 4&1 ENT นะคะ ENT ติดตามได้เลยนะครับทั้งทาง YouTube หรือ Instagram เองก็มีเหมือนกันใช่ไหมฮะ Instagram ของแอลลี่อะไรเอ่ยชื่อ Aly Nitiphon เลยค่ะ ALY NITIPHON ค่ะกด follow ติดตามมาได้เลยนะครับผมแต่วันนี้แอลลี่ไม่ได้มาพูดคุยอย่างเดียวแน่นอนอุตส่าห์ไปซ้อมไกลถึงเกาหลีแบบไปทั้งร้องทั้งเต้นวันนี้เนี่ยต้องนิดนึงแหละต้องมาโชว์กันหน่อยดีนะได้ตื่นเต้นมากได้ค่ะโอเคหนูพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวชมกันเลยดีกว่านะครับกับเพลง How to Love จาก Aly ครับผม ดูไหมลองดูไหม I'm a soul yeah high จะอยากจะได้หัวใจเธอต้องใช้หัวใจเอามาลักใจของเราเก็บไว้ลองดูไหม I'm a soul yeah high เธอว่าได้รักเราอยู่ที่ไหนเธอมันช่วยใส่ใจฉันเหมือนเดิมทุกวันก็พอไม่ต้องเห็นฉันดีละเลยแค่ไม่พอใจตอนฉันหายทำได้ไหมไม่อยากเท่าไรแค่ลองดูเธออยากให้เขารักเธอแค่รักก็พอเธอรู้เองแล้วเธอจะให้เขาโดยไม่ต้องขอและจะหากเธอรักก็จะมากพอแค่จะทำให้เขารู้สึกมีความหมายพอ